าวเล่ามาต้อนรับพี่เบบซี่คุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบบซี่คะกลายเป็นประเด็นที่ไม่จบจริงๆด้วยนะคะหลังจากที่คุณเสรีพิสุทธิ์ประธานกรรมาธิการปราบโกงยังคงเดินหน้าเรื่องของปมถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องมาชี้แจงเพราะอย่างเงี้ยคุณไม่มีอำนาจจะไปออกงบประมาณเลยก็ไม่ได้ก็คือยังติดยึดเรื่องปมถวายสัตว์เนี่ยใช่ค่ะซึ่งล่าสุดเองเนี่ยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณดิษฐาโถตรกิจได้ทำหนังสือไปชี้แจงต่อกรรมธิการชุดนี้แล้วนะคะมันมีทั้งการตั้งคำถามแล้วก็มีทั้งการชี้แจงรายละเอียด คำถามแรกที่ถามเลยก็คือบอกว่าการเสนอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างไรก็ต้องโยงให้มันเป็นทุจริตเนาะเพราะว่ามันเป็นกรรมธิการปราบโกงปราบโกงก็ต้องเอาอะไรมาโยงให้มันเกี่ยวกับทุจริตเพราะไม่ใช่อยู่ๆไปเรียกมามันก็เห็นว่ามี2คำถามใช่ส่วนประเด็นที่2เนี่ยเป็นการให้รายละเอียดนะคะโดยบอกว่าการที่ครม.เนี่ยอ้างว่าครม.ทำหน้าที่ไม่ได้เพราะถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยก็มีการพูดถึงเหมือนกับว่าเหตุผลประกอบการพิจารณาของทางศาลรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องของการเป็นความสัมพันธ์เฉพาะแล้วก็มาอยู่ในอำนาจในการตรวจสอบใช่ๆผมว่าประเด็นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องใหญ่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าพี่เสรีของผมเนี่ยไม่เก็ตคือแกไม่เก็ตเลยครับแกจะเอาอย่างเดียวว่าปมถวายสัตว์ไม่ครบในเมื่อสารรัฐธรรมนูญก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องระหว่างนะซึ่งประเด็นเนี้ยตอน152นะอภิปรายทั่วไปนะก็พูดกันจังว่าถ้าถวายไม่ครบมันจะนู่นนี่นั่นแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ได้มองประเด็นนั้นไงแล้วพอมาวันเนี้ยทางก็มีการเรียกร้องคุณนายกรัฐมนตรีไปประเด็นก็คือว่ามีอำนาจไหมค่ะแล้วประเด็นที่คุณชวนพูดนะครับผมว่าน่าสนใจครับคุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับครับท่านบอกว่าผู้ที่เชิญเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะนะครับในการเชิญต้องให้เกียรติผู้รับเชิญเพราะเขาไม่ได้เป็นลูกน้องไม่ใช่เชิญมาข่มขู่คุกคามต้องเชิญมาตามเงื่อนไขของกฎหมายคือให้ข้อเท็จจริงและความเห็นค่ะการเชิญบุคคลมาชี้แจงต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการโอ้ผมว่านี่ประเด็นที่สำคัญครับแล้วท่านก็บอกว่าไม่ใช่เชิญเปะต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ตัวเองแต่ถ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวกับกรรมธิการชุดนั้นๆก็ไปเชิญเขามาชี้แจงไม่ได้เพราะว่าท่านประธานชวนเนี่ยท่านก็พูดเป็นกลางแล้วก็พูดได้เห็นว่าการเรียกมาเนี่ยคือการมีกฎหมายตัวนี้นะครับมันเรียกว่าพรบ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรก็คือตัวนี้ก็คือมีไว้เพื่อที่จะให้คนภายนอกข้าราชการและหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ความร่วมมือกับสภาก็คือเข้ามาให้ข้อมูลกับทางชุดกรรมาธิการนั้นๆใช่ครับใช่ครับเพราะสภาเนี่ยเขาต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าเรียกแล้วไม่มาเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำงานได้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าพลเอกอภิรัตน์ตอนนั้นก็มาชี้แจงก็มีการชี้แจงมีการอธิบายแต่ว่ากรณีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีคำถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับกรรมธิการชุดนี้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องของป้องกันปราบปรามการทุจริตแล้วไปโยงบอกว่างบประมาณเนี่ยมีการทุจริตคืออันนี้ก็เป็นการสรุปเองของคุณเสรีพิสุทธิ์เพราะว่างบประมาณตอนผ่านนะครับ251กับ234ครับแล้วตามหลักการประชาธิปไตยก็คือเสียงข้างมากเนี่ยผ่านก็คืองบประมาณก็เดินหน้าก็ทำงานแล้วล่ะแต่ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไม่จบพี่เสรีของผมเนี่ยก็คือยังเล่นต่อแล้วก็มีการส่งจดหมายมามีอะไรแล้วขู่บอกว่าเนี่ยถ้าไม่มาเนี่ยเข้าทางผมเลยเพราะว่ามันมีมาตรา13ครับมาตรา13ก็จะพูดถึงกรณีที่ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการพนักงานหรือว่าลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือว่าราชการส่วนท้องถิ่นก็จะให้ถือว่ามีความผิดทางวินัยเพิ่มเติมด้วยก็คือมาตรา8ที่ว่านี่ก็คือให้ความร่วมมือหมายความว่าเรียกแล้วควรจะต้องมาแต่ว่าพอเป็นประเด็นนายกเนี่ยผมว่าอย่างเราทำข่าวเราก็สังเกตการเนี่ยมันเป็นการเล่นเหมือนกับไม่ได้อยู่ในกรอบของกรรมาธิการแล้วผมว่านะถ้าคุณเสรีเล่นประเด็นแชร์แม่มุนีอ่ะแม่มุนีผมว่าอันนี้เข้าข่ายมากกว่าใช่ไหมแล้วผมว่าท่านเนี่ยเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเก่าแล้วเรื่องอย่างเนี้ยทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดอีกเพราะแชร์แม่ชะม้อยนี่นะครับเมื่อ 3-40 ปีโอ้โหเป็นข่าวดังใหญ่มากครั้งนั้นเนี่ยเป็นต้นเรื่องเลยแล้วกองทัพอากาศก็โอ้โหเป็นสมาชิกเล่นกันมาวันนี้ 3-40 ปีให้หลังเนี่ยก็ยังพูดเรื่องนี้ผมว่าพี่เสรีนะครับเอาประเด็นนี้นะครับจ้าบกว่าเยอะรับรองว่าเปรี้ยงเลยผลงานเข้าตาแน่ๆแล้วพรุ่งนี้นายกผมว่าไม่มาอยู่แล้วครับแล้วครั้งที่2ผมว่าท่านก็ไม่มาแล้วถ้าเสรีจะดำเนินการในเรื่องนี้ไปฟ้องตามกฎหมายก็ว่าไปเพราะมันก็ต้องไปพิจารณาว่าเอ๊ะมันอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของคุณเสรีพิสุทธิ์หรือไม่ในการเรียกนายกรัฐมนตรีมาครั้งนี้นะครับเพราะว่าคือตามกระบวนการเขาต้องเรียกได้2ครั้งถูกไหมคะถ้าไม่มามันถึงจะไปเข้าข่ายเป็นโทษก็เดี๋ยวรอทางกรรมาธิการเนี่ยชี้แจงกลับมาก่อนเพราะว่าทางคุณดิษฐาตั้งคำถามไปว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ผมคิดว่า
พี่เสรีแกก็ไม่เลิกจริงๆนะเรื่องของปมถวายสัตว์นะครับที่พรรคฝ่ายค้านอื่นๆเนี่ยเขาไม่ติดใจแล้วล่ะครับเพราะว่า152ก็อภิปรายไปแล้วแล้ว152ก็อภิปรายโดยที่ทางนายกเองเนี่ยก็ถือสิทธิ์ที่ไม่ชี้แจงเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างนะครับทีนี้ทางฝ่ายค้านตอนนั้นก็โอ้โหอภิปรายกันใหญ่ว่าถวายสัตว์ไม่ครบนู่นนี่นั่นอะไรก็คือไปเลยเถิดอ่ะวันนั้นก็ต้องดูครับพรุ่งนี้นายกไม่มาแน่นอนเรียกครั้งที่2ผมว่าท่านก็คงไม่มาถ้าประเด็นเป็นอย่างที่พูดเนี่ยนะครับเพราะว่าปมถวายสัตว์ไม่ครบแล้วมาบริหารประเทศเนี่ยบอกว่ามันทำไม่ได้แต่ว่าทางสภาเนี่ยให้ความเห็นชอบงบประมาณไปแล้วเขาก็เดินหน้าต่ออันนี้ก็เป็นประเด็นที่แบบก็เป็นประเด็นการเมืองนะผมว่านี่คือผลงานของกรรมธิการชุดปรับโกงอีกหนึ่งกรรมธิการเรื่องของความมั่นคงกันบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผบ.ทบ.นะฮะเดินทางไปพบกับกรรมาธิการฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรยายพิเศษเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ปรากฏว่ามันก็มีอะไรสอดแทรกอยู่ในการพบเจอกันวันนั้นก็คือมีคำขอร้องบอกว่าช่วยถอนแจ้งความถอนฟ้องได้ไหมมาตรา116เนาะที่ไปฟ้องกับทาง12คนครับที่มี7พรรคฝ่ายค้านแล้วก็มีนักวิชาการบนเวทีเสวนาเกี่ยวกับแก้ไขมาตรา1ครับจนถึงที่สุดจะถอนฟ้องไหมครับอันนี้เนี่ยก็เท่าที่สอบถามฝ่ายความมั่นคงในภาคใต้เนี่ยนะครับก็เล่าให้ฟังก็บอกว่าแม่ทัพภาค4เนี่ยพลโทพรศักดิ์เนี่ยท่านก็รับทราบเรื่องนี้หลังจากที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียนะครับแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะมีการหารือกับผู้บัญชาการทหารบกเพราะว่าผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตน์เนี่ยท่านเป็นคนที่ไปประชุมกรรมาธิการฝ่ายความมั่นคงแล้วก็มีคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสสเชียงรายเนี่ยก็เหมือนกับตั้งข้อเสนอว่าเรื่องนี้ขอกันกินมากกว่านี้นะถ้าถอนกันไปมันก็น่าจะจบลงด้วยดีทางฝ่ายค้านก็จะได้ถอนในสิ่งที่กำลังจะฟ้องด้วยแต่ว่าประเด็นนี้ผมว่ามันเป็นข้อกฎหมายแล้วที่ฝ่ายความมั่นคงแหล่งข่าวความมั่นคงในพื้นที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็บอกว่าแม่ทัพภาค4เนี่ยท่านก็กังวลในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อมันเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับประเด็นที่ฟ้องตอนนั้นก็คือมาตรา1ครับเพราะว่านักวิชาการเนี่ยไปพูดบอกว่าน่าจะเอาประเด็นมาตรา1เนี่ยมาตกเถียงพูดคุยได้ถึงแม้ไม่ได้บอกว่าจะปรับแก้ตรงนี้แต่พลเอกอภิรัตน์เนี่ยตอนบรรยายพิเศษท่านก็บอกว่าถ้าแก้มาตรา1เนี่ยมันจะกระทบสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วเป็นเรื่องที่กองทัพรับผิดชอบผมว่าพูดแค่นี้นี่จบเลยก็คือให้เห็นว่ากองทัพเนี่ยเขากังวลต่อเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางทัพ4นะครับก็มีการส่งนายทหารไปแจ้งความฟ้องร้องแล้วก็ตามมาด้วยการร้องขอแต่ว่าทางแม่ทัพภาค4เนี่ยนะครับพลโทพรศักดิ์เนี่ยท่านก็กังวลว่าถ้าเกิดถอนฟ้องเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วเกิดมีคนอีกกลุ่มนึงเห็นว่าเอ๊ะแม่ทัพภาค4นี่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ากรณีเนี้ยมันเข้าข่าย116มั้ยปลุกปั่นยุยงในลักษณะที่ว่าถ้ามันมีการไปพูดคุยเรื่องนั้นมันอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายซึ่งก็เป็นข้อกังวลของฝ่ายความมั่นคงครับเพราะกองทัพภาคที่4เขาว่าดูแลปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพูดกันที่ปัตตานีแล้วก็พูดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยทางกองทัพภาคที่4ตัวที่ตรวจสอบล่าสุดก็คือจะไม่ถอนฟ้องครับไม่ถอนฟ้องเพราะกังวลว่าให้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายไปแล้วตอนนี้เรื่องมีการฟ้องแล้วอยู่ที่อัยการถ้าอัยการเห็นว่าเรื่องทั้งหมดมันไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังได้นะครับอัยการก็ไม่ฟ้องแต่ว่าทางฝ่ายค้านที่จะแก้เกี้ยวฟ้องกับ157 157ก็คือมองว่าไอ้ข้อกล่าวหาที่ฝ่ายความมั่นคงตั้งเนี่ยมันเป็นหน้าที่โดยไม่ชอบมันเป็นการที่ตั้งขึ้นมาโดยที่มันไม่มีความชัดเจนตรงนั้นแต่ว่าขณะนี้เนี่ยฝ่ายค้านยังไม่ได้ฟ้องประเด็นนี้แต่ว่าทางคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพันธุ์ก็พูดประมาณว่าถ้ากองทัพภาคที่4ถอนฟ้องเนี่ยทางฝ่ายค้านก็จะไม่ฟ้องแม่ทัพอะไรประมาณนี้แต่ว่าสรุปแล้วขณะนี้ก็คือทัพภาค4ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องของข้อกฎหมายไปคืออย่างที่ผ่านมาพี่เปซี่เคยเล่าให้ฟังว่ามันมีการถอนฟ้องกันมาก่อนหน้านี้แต่ว่ามันเทียบเคียงไม่ได้กับมาตรา116เหรอคะใช่ๆเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องหมิ่นประมาทคือกองทัพภาคที่4ตอนนั้นฟ้อง NGO ในพื้นที่ที่ทำรายงานเรื่องการซ้อมทรมานมีการซ้อมซึ่งทางกองทัพก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาเพราะว่านโยบายกองทัพปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วแล้ววันพรุ่งนี้ครับกรรมาธิการกฎหมายที่มีคุณปิยบุตรเป็นประธานเนี่ยลงไปใต้เหมือนกันแล้วก็จะไปที่กองทัพภาคที่4จะไปพูดคุยกับทางกองทัพภาคที่4ถึงการทำงานในพื้นที่ที่มีในเรื่องของกฎหมายพิเศษในเรื่องของการซ้อมทรมานซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็คงเป็นการไปหาข้อมูลในพื้นที่ซึ่งทางกองทัพเนี่ยก็เตรียมที่จะให้ความร่วมมือชี้แจงในส่วนนี้พรุ่งนี้มีรายละเอียดก็คงจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของการทำงานแล้วก็กรรมาธิการกฎหมายลงไปตรงนั้นเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่มีข้อกล่าวหาจากภาคประชาสังคมนะครับถึงการทำงานของฝ่ายความมั่นคงที่ผ่านมาตลอดเวลาครับ
นะคะพูดถึงคุณปิยบุตรแล้วก็ชวนนึกถึงคำพูดเมื่อวานของคุณปิยบุตรที่ออกมาตั้งคำถามนะกับประชาชนนะฮะโดยบอกว่าทั้งที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ก็มีเรื่องที่ถูกร้องเรียนถูกฟ้องเข้ามาเป็น20กว่าเรื่องเนี่ยทุกคนคงจะทราบกันดีว่าเพราะอะไรเหมือนกับว่าจะสื่อว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ถูกอกถูกใจผู้มีอำนาจหรือเปล่าก็เลยเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาถึง20กว่าเรื่องตรงนี้พี่เบปซี่ตอบคุณปิยบุตรยังไงดีคะว่าเพราะอะไรคือท่านปิยบุตรก็ถามบอกว่าทำผิดกฎหมายจริงครับหรือขัดใจผู้มีอำนาจครับทีนี้ผมว่ามันต้องไปดูประเด็นแต่ละเรื่องที่ถูกฟ้องอยู่นะครับมันมีหลากหลายเรื่องเลยและแต่ละเรื่องเนี่ยผมว่าสังคมพอรับรู้ข้อมูลตรงนี้ผมว่ามันตอบได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มโนเองเหมือนอย่างที่คุณคณากรออกมาพูดเรื่องคุณคณากรผู้พิพากษาที่ยะลาใช่ไหมครับคุณตัวเองแล้วก็ตีปี๊บแล้วก็ออกข่าวว่าเนี่ยเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพอมาถึงวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยคุณปิยบุตรเนี่ยออกมาตีปี๊บรับเลยเหมือนกับพยายามที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็วันที่20พฤศจิกายนเนี่ยก็จะเป็นการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ววันที่20พฤศจิกายนผมว่ามันเป็นประเด็นแรกเลยที่น่ามาดูว่าเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเพราะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของหุ้นวีลักษณ์มีเดียเป็นหุ้นสื่อแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณธนาธรเนี่ยอาจจะทำผิดข้อกฎหมายที่บอกไว้นะครับว่าสมัครส.ส.เนี่ยก่อนสมัครเนี่ยมันจะต้องไม่ถือเจ้าของกิจการสื่อสารมวลชนทั้งหลายก็ตอนนั้นก็มีประเด็นโต้เถียงกันว่าคุณธนาธรเนี่ยยังถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียอยู่หรือไม่แล้วก็คุณธนาธรก็อ้างว่าโอนกันไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่8มกราคมมีการอ้างว่าเดินทางกลับมาอะไรสารพัดตอนนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยระบุไว้ก็คือหุ้นตัวเนี้ยมีการโอนในช่วง21มีนาคมก่อนเลือกตั้งไม่กี่วันซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ก็แสดงว่าคุณปิยบุตรตอนสมัครสสคุณธนาธรสสเขตเนี่ยนะครับสสบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับครับช่วงนั้นเนี่ยก็คือยังไม่ได้โอนแล้วตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นข้อกฎหมายก็คือจะทำให้คุณปิยบุตรเนี่ยสถานะในเรื่องของคุณสมบัติในการสมัครสสไม่ได้ครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็ตอบคุณธนาไอ้คุณปิยบุตรได้เลยว่าที่ตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นมาเนี่ยมันมาจากเหตุผลอะไรครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะครับเรื่องที่2การที่จะมีการกู้เงิน192ล้านประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณธนาธรเนี่ยพูดกับสื่อมวลชนโดยที่สื่อมวลชนไม่รู้เลยนะครับว่ามีการให้กู้เงินพอคุณธนาธรพูดเรื่องนี้ปังปุ๊บก็มีคนไปร้องเลยคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็ไปร้องกกต.บอกว่าเฮ้ยกู้เงินลักษณะนี้เนี่ยมันทำได้ไหมเพราะว่าการกู้เงินนะครับโดยพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยมันไม่มีแล้วก็มีแต่ว่าการบริจาคให้พรรคประเด็นนี้ก็ยังเป็นประเด็นข้อถกเถียงและอยู่ที่กกต.อยู่กกต.ยังไม่ได้สรุปนะครับแต่ว่าประเด็นเนี้ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมันจะนำไปสู่การยุบพรรคได้หรือไม่แล้วก็ประเด็นนี้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณธนาธรเนี่ยเป็นคนที่อยู่ๆก็ออกมาพูดเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นข้อที่สองนะครับอันนี้จะตอบคุณปิยบุตรว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ไปเต้าเองไปเต้ามีที่มาที่ไปใช่มันมีที่มาที่ไปที่มันสามารถตรวจสอบได้ครับแล้วก็มีเรื่องของสองวันที่ผ่านมาสองสามวันนะครับก็ไปร้องกกต.ในเรื่องพรรคยืมเงิน อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของคุณศรีสุวรรณอีกบอกว่าเอ๊ะสามีนี่ให้10ล้านหมายถึงบริจาคเงินนี่แหละบริจาคเงินสามีให้10ล้านภรรยาให้7ล้านครับแล้วคุณช่อเนี่ยคุณปณิกาก็มาล้านหนึ่ง1ล้านคุณศรีสุวรรณก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะสามีภรรยาเนี่ยมันให้เกินคือบริจาคได้แต่ต้องไปเกิน10ล้านอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตซึ่งมันก็เกิดจากการกระทำของคนในพรรคอนาคตใหม่ก็คือเพราะว่าอย่างการบริจาคเงินของคุณช่อเนี่ยทรัพย์สินมี3ล้านกว่าแล้วเงินสดมีแค่ 90,000 กว่าบาทเออแล้วบริจาคล้านนึงเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้มั้ยแล้วผมว่าประเด็นที่คุณศรีสุวรรณตั้งข้อสังเกตเนี่ยผมว่าน่ารับฟังลองคิดดูนะครับคุณมีเงินไม่ถึงแสนเนี่ยแต่คุณบริจาคเงินให้พรรคขนาดนั้นเออมันก็เป็นข้อสังเกตอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือที่คุณช่อเนี่ยไปพูดนะครับบนเวทีเมื่อช่วงวันที่ตอนช่วงก่อนหน้านี้นะครับไปงานรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใครเนี่ยที่วิทยาลัยการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่พูดกันมากอีกคำพูดของคุณช่อขนาดนั้นก็คือบอกว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยไม่สามารถแก้ทีละมาตราได้เพราะอะไรขอใช้คำหยาบเฮงซวยทุกมาตราที่มาไม่มีความชอบธรรมกระบวนการไม่มีความชอบธรรมอันนี้ก็เป็นการพูดของคุณช่อแล้วนำไปสู่การที่มีการตั้งข้อสังเกตมีการฟ้องร้องกันว่าเอ๊ะอันนี้มันจะไปเข้าข่าย112มั้ยจะเป็นเข้าข่ายหมิ่นมั้ยเพราะในรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยก็จะมีการพูดถึงหมวดของพระมหากษัตริย์ประเด็นนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับแล้วก็ประเด็น116ถามว่าประเด็น116เนี่ย
อยู่ฝ่ายความมั่นคงจะไปฟ้อง7พรรคการเมืองแล้วก็นักวิชาการได้ไหมถ้าไม่มีการหยิบประเด็นในเรื่องของมาตรา1มาพูดที่ถูกมองว่ามันจะกระทบด้านความมั่นคงซึ่ง1 6เมื่อกี้ที่พูดไปนะครับคือว่าคุณปิยบุตรก็ลงไปด้วยใช่เวทีเสวนาที่ปัตตานีใช่ครับเรื่องนี้มันก็มีที่มาที่ไปแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการล้มล้างการปกครองครับประเด็นล้มล้างการปกครองนี่เป็นประเด็นที่เราพูดกันมาต่อเนื่องนะครับตลอดเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วหลักฐานสำคัญในนั้นเนี่ยก็เป็นคำให้สัมภาษณ์เป็นบทความที่คุณธนาธรและคุณปิยบุตรเขียนคุณธนาธรนี่ให้สัมภาษณ์ในหนังสือ The Portrait ค่ะผมว่ายังมีน่าจะยังมีอยู่นะครับอาจจะมีคนเก็บไว้ถ้าใครมีนะครับขาดตลาดแล้วค่ะพี่เบปซี่ช่วยส่งมาให้หน่อย คือเราก็อยากอ่านเพราะว่าอาจารย์รัตพรโตประยูนเนี่ยท่านหยิบประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเลยแล้วก็เป็นประเด็นที่มองว่าเนี่ยมันบอกถึงลักษณะที่ว่าคุณธนาธรเนี่ยคิดอ่านอย่างไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วมันก็ยังมีบทความที่คุณปิยบุตรเขียนไว้นะครับในหัวเรื่องรัฐธรรมนูญประวัติศาสตร์ข้อความคิดอำนาจการปกครองแล้วก็การเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เป็นอีกเรื่องนึงที่ว่าอาจารย์ณัฐพรเนี่ยนำมาฟ้องกับศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการมโนของฝ่ายความมั่นคงแล้วไปตั้งข้อกล่าวหาแต่ว่ามันเกิดจากมีที่มาที่ไปนี่เราล้วนๆก็คือไม่ใช่ว่าไปขัดใจผู้มีอำนาจแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เป๊ปซี่นะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ